เอโยสวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมช่วงนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของอีเวนท์ที่เป็นทีมชาตินะครับผมก็เลยจะมาแนะนำเนาะวิธีจัดสควอชหรือว่าจัดทีมนะครับผมให้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพื่อที่จะไปเล่นทั้ง3ประเทศนี้นะครับเพราะว่าชาเลนจ์หนึ่งของมันเนี่ยต้องการนะครับผมนักเตะของประเทศนั้นๆเนี่ยอย่างน้อย1คนชาเลนจ์2นะครับ5คนและชาเลนจ์3ต้องการ11คนซึ่งเราจะมานั่งหาแบบบางทีเนี่ยเรากดเข้าไปโอ้โหนักเตะของเรามีเป็นร้อยคนมันหายากใช่ไหมครับผมก็เลยจะมาแนะนำนะฮะก็คือเข้าไปที่ทัวร์อีเวนต์นะครับผมอย่างแรกเลยไปที่สกอร์ตแมเนจเมนต์นะครับเราก็จะมีทีมของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดสวิสคอร์นะครับเลือกนะครับผมว่าคุณจะใช้อันไหนในการจัดทีมชาตินั้นสมมติว่าผมเลือกอันนี้นะอันที่ผมเลือกอยู่แล้วอันนี้เนี่ยสมมติอันนี้เป็นฝรั่งเศสละกันนะครับโอเคฝรั่งเศสนะสมมติเสร็จแล้วกดเข้าไปที่โลโก้กดออโต้พิกครับแค่นี้ครับแล้วก็กดเซฟก่อนยังไม่จบนะครับวิธีดูนะฮะก็คือกดตรงนี้ครับที่เป็นรูปข้างๆผู้รักษาประตูตรงนี้นะฮะนี่ครับกดเข้าไปแล้วเราก็กดไปที่นักเตะของเราครับทีนี้ก็กดไปที่เลสนะฮะอันไหนที่ขึ้นเป็นตัวสีเขียวเนี่ยแสดงว่ามันตรงกับอีเวนต์นะครับผมนะบอกเลยนะมันจะดูง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะนี่นะครับยังไม่เจอนะฮะหรืออย่างนี้เนี่ยเราลองกดดูก่อนนะมันบราซิลมันไม่ใช่ใช่ไหมก็ต้องหาสีเขียวครับเอ๊จะมีไหมนะอย่างนี้กดเข้าไปปึ๊บเยอรมันเห็นไหมฮะคือเราก็จะรู้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยอ๋ออันนี้เยอรมันนะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะกดไฟแบบนี้เจออีกแล้วอันนี้ก็เยอรมันอีกนะครับเราก็แค่จัดครับผมสมมติว่าอันนี้ผมเลือกเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมผมก็ดูเลยเช็คไปนี่ฝรั่งเศสนะนี่ก็ฝรั่งเศสนะ2คนละ3คนแล้วครับผมไม่ใช่ละนะแล้วก็หาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนครบมันก็จะง่ายขึ้นนะสมมติว่าอันนี้เสร็จแล้วฝรั่งเศสนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าผมไปเลือกอันอื่นสมมติว่าอันนี้เป็นในส่วนของตัวเยอรมันแล้วก็กดเหมือนกันเลยครับออโต้พิกไปนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็ลองเลือกดูอย่างนี้เยอรมันนะครับสมมติว่ามันมีแค่3คนอยากได้อีก2คนนะครับก็กดเหมือนเดิมเลยนี่นะครับแล้วก็เลื่อนหาไปนะให้มันเจอสีเขียวนี่เจอสีเขียวแล้วกดดูใช่ไหมใช่แล้วก็เอามาใส่ครับแค่นี้แล้วก็เซฟแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับผมมันก็จะง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าเข้าผิดนะฮะก็คือเราต้องเข้ามากดในทัวร์อีเวนต์ก่อนนะครับผมจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดมาเลือกประเทศที่เราจะเล่นแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดเนาะมันก็คงจะหายากแหละว่าจะทำยังไงให้มีนักเตะครบ11คนนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสนะครับอยากจะเก็บแค่ทองเฉยๆผมก็แนะนำว่าให้เล่นถึงแค่ชาเลนจ์2ก็พอเพราะชาเลนจ์2ต้องการแค่5คนเท่านั้นนะครับถ้าเก็บครบทั้ง3ประเทศนี้เนี่ยก็จะได้ไปนะครับผมอย่างน้อยๆก็คือ450ทองหรือว่าไมค์ครับคอยส์นะฮะก็ฟินแล้วแหละผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วเอาไปเปิดนักเตะก็ได้นะครับผมถ้าใครไม่ใช่สายประมูลนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่ได้ดูนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ